ผู้ดูแลเรือเผยแตงโมเดินไปฉี่ท้ายเรือก่อนลื่นตกน้ำเจอเป็นคราบไวน์หกจากกรณีแตงโมนิดาวัชระวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงช่วงเช้าวันที่25กุมภาพันธ์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดผู้ดูแลเรือเผยว่าตนเองเห็นดาราสาวมาลงเรือที่อู่ช่วงเย็นของวันที่24กุมภาพันธ์พร้อมกับกลุ่มเพื่อนและเจ้าของเรือก่อนขับเรือออกไปรับประทานอาหารที่ร้านริมแม่น้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแล้วขับล่องเรือกลับมาแต่ระหว่างขากลับดาราสาวเกิดปวดท้องเบาจึงเดินไปถ่ายเบาที่ท้ายเรือเนื่องจากห้องน้ำบนเรือเสียซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนโดยสารเรือประเภทนี้ในกรณีที่ถ่ายเบาแต่ระหว่างดาราสาวเดินขึ้นไปท้ายเรือนั้นไม่ได้บอกคนขับเรือให้เบาเครื่องคนขับเรือจึงขับเรือไปตามปกติคาดว่าดาราสาวอาจจะพัดลื่นตกจากเรือลงไปในช่วงเวลานั้นระหว่างกำลังจะเดินไปถ่ายเบาท้ายเรือคาดว่าจะเป็นช่วงก่อนถึงสะพานพระราม7ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ